สยามรวินจัดใหญ่รอบกาล่าสี่ทรชนคนอันตรายดานางเอกเจ้านางโหมงานหนักเป็นลมวูบกลางวงสัมภาษณ์เปิดประสบการณ์บูมมันสนั่นจอเมืองค่ายน้องใหม่สยามรวินจัดรอบกาล่าภาพยนตร์4ทรชนคนอันตรายเรื่องราวของเด็กหนุ่ม4คนโอนตู่กบและป้อมเติบโตมาด้วยกันจากสถานพินิจและกลายมาเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันทั้ง4หนุ่มต้องต่อสู้ดิ้นรนมาด้วยกันเพื่อความอยู่รอดแต่เหตุการณ์กับพลิกผันเมื่อทั้ง4หนุ่มเข้าไปพัวพันกับเหตุฆาตกรรมและถูกไล่ล่าอย่างหนักผลงานการกำกับโดยหญิงเก่งน้องอรุโนไทยนฤนาถผู้อำนวยการสร้างหนังคุณชาตรีสิทธิรัตกูลและคุณชายชัดชัยวุฒิวุฒิบริษัทสยามรวินจำกัดที่พร้อมมาพูดคุยถึงการทำงานท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่ยกกองทัพมาค่ะรับสื่อแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ดีนะครับเพราะว่ากว่าจะประสบความสำเร็จตรงนี้นะครับต้องขอบคุณดาราแล้วก็สื่อมวลชนทุกแขนงนะครับที่ให้แรงสนับสนุนและกำลังใจเรานะครับต้องขอบคุณมากครับระหว่างทางมันมีปัญหาอะไรบ้างก็นิดหน่อยครับในทำงานในกลุ่มเยอะๆมันก็กระทุกกระทิกครับมันก็ไม่ได้อะไรมากมายครับก็คือจะบอกว่าการทำงานทุกอย่างเนาะพอเราอยู่กันในกลุ่มหมู่มากค่ะมันก็จะมีปัญหาแต่ว่าเหมือนทุกคนต่างคนต่างที่มาพอเราได้มารวมทีมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือนักแสดงนะคะเราก็ได้มาเรียนรู้กันแล้ววันหนึ่งเราก็เป็นทีมเดียวกันอย่างที่เมื่อกี้พี่น้องได้ตอบไปบนเวทีทุกคนบอกว่าการทำงานเรื่องนี้สำหรับพี่น้องเนี่ยพี่น้องก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างพี่น้องกับน้องๆนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกท่านเล่าน้ำตาไหลอ่ะเป็นกันเองมากเป็นกันเองมากคือเป็นกันเองแล้วก็สนุกสนานในกองนะใช่ค่ะคือเราเหมือนครอบครัวเลยเนาะครอบครัวกันเลยก็คืออยากจะบอกนี้ค่ะว่าพี่น้องเองก็เป็นนักแสดงมานานเนาะแล้วพอวันนึงเราได้ขึ้นมาเป็นผู้กำกับเนี่ยค่ะมันทำให้เราได้เข้าใจแล้วว่าการเป็นผู้กำกับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราทำการบ้านเฉพาะในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องทำเราจะต้องเรียนรู้ทุกๆคนทุกๆอย่างนะคะแล้วก็ถามว่าสิ่งที่ประทับใจสำหรับนักแสดงก็คือว่าน้องๆทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนำทีมโดยน้องบิ๊กเนี่ยน้องน้องเอมน้องโจ๊กนะคะน้องคนน้องกายน้องสายป่านทุกๆคนเลยค่ะน้องเจ้านางทุกคนเขาทำการบ้านมาค่ะแล้วก็มาเหมือนเราเบรนสตอร์มกันแล้วก็มานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบพูดยังไงดีล่ะเราไม่ค่อยเห็นอะไรแบบอย่างนี้ในยุคของเราเท่าไหร่อ่ะเพราะว่ายุคพี่น้องแสดงเนี่ยพุ่มกับก็เราจะฟังจากพุ่มกับถูกไหมคะแต่พอยุคนี้เราได้แลกเปลี่ยนกันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆมันเป็นอะไรที่ประทับใจอะค่ะอย่างแรกเลยนะคะความท้าทายก็คือพอคุณชายเลยพี่บอยนะคะต้องขอบคุณพี่บอยนะคะที่เป็นโปรดิวเซอร์นะคะให้โอกาสได้มากำกับก็เขาบอกว่ากำกับบู๊เนี่ยยอมรับเลยว่ากลับไปคิดค่ะเพราะว่าเฉพาะลำพังที่กำกับเป็นดราม่าหรือเป็นรักเรียนก็ลำบากอยู่แล้วพอเป็นบู๊เนี่ยก็เลยขอกลับไปนั่งคิดก่อนจนกระทั่งได้คุยกับพี่เขาค่ะว่าโอเคมีทางออกให้มีผู้ช่วยพุ่งกับฟิวบู๊มาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจรับแล้วก็ถามว่ามันเป็นการท้าทายมากๆนะคะกับการที่เราทำในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ถนัด 100% แต่ว่าข้อหนึ่งคือเมื่อเราเปิดรับอะค่ะเปิดรับที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นน้ำเต็มแก้วเราเปิดรับที่ใครคนที่เขาเก่งอะให้เขามาช่วยเราอะมันก็จะทำให้งานออกมาได้แบบดีคาดหวังเหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะคาดหวังเหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวเราแต่มึงชื่อเรื่องมันสี่ทรชนมันไม่ไม่ก็หมายถึงว่าโปสเตอร์สี่ทรชนไม่ได้เพราะว่าเห็นทุกคนค่ะเห็นทุกคนเลยโปสใหญ่เนี่ยคือเห็นครบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบพี่รับเชิญก็ให้เดาให้เดาว่าใครคือสี่ทรชนใช่ให้เดาคิดว่าใครครับ
ไม่แน่หรอกไม่แน่ใครจะรู้อาจจะไปเซอร์ไพรส์ก็ได้นี่ชอบกล่องสุ่มไหมชอบไหมกล่องสุ่มนี่อ่ะแน่นอนลองสุ่มดูลองสุ่มดูว่าจะเจอซีเครตไหมก็คาดหวังแหละตัวเราก็เหมือนเล่นทุกเรื่องแหละค่ะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะออกไปยังไงอย่างเพราะเรื่องนี้เราไม่ได้ดูเลยว่าแบบว่าจะมาในเราเขายื่นบทมาเราก็ทำตามนะแล้วก็ทำการบ้านทำอย่างเต็มที่ทำอย่างเต็มที่ที่สุดใช่ครับใช่บูมไหมเรามีบูมไหมมีก็ในเรื่องน้องพี่น้องบทบาทเป็นไงบ้างพ่วงกลับอ่ะน้องตื่นไปครั้งแรกเรื่องแรกเรื่องแรกค่ะฝากตัวด้วยค่ะไม่คือของป่านอ่ะป่านมาในพาร์ทรับเชิญนิดหน่อยไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเป็นตัวที่มาทำให้เรื่องราวมันเกินการเปลี่ยนแปลงบางอย่างคืออ้าวแล้วก็ไม่ฟังคำตอบกำลังวิเคราะห์อยู่เป็นนักข่าวนักไหนจดตลอดเวลาค่ะก็นั่นแหละก็โอ้ยเอาใหม่อยากทำใหม่แล้วคือของป่านอ่ะมาในพาร์ทสั้นๆแต่ว่าเป็นพาร์ทที่ทำให้เรื่องราวมันเกิดความเปลี่ยนแปลงมาเป็นรับเชิญคือถามว่าเราคาดหวังไหมอ่ะเราไม่ได้คาดหวังแต่ว่าต้องถามว่าคนดูคาดหวังมากน้อยแค่ไหนมากกว่าค่ะแล้วก็เขาดูแล้วเขาจะได้อะไรกลับไปมากกว่าตัวพวกเราก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าพวกเราทำเต็มที่แล้วแล้วก็ณวันนั้นที่พวกเราทำงานกันเราก็สุดฝีมือแล้วหลังจากนี้ก็หน้าที่ของคนดูที่ว่าจะตัดสินอีกทีแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของนักแสดงแหละที่ของเราที่เรารับผิดชอบในพาร์ทนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเวอร์ออลเอ่ยหรือใดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นภาพที่ทุกคนจะได้เห็นกันใช่4ทรชน4ทรชนคนอันตราย3ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะก็ฝากด้วยเป็นหนังใหม่นะคะถือว่าเป็นการท้าทายของนักแสดงเองแล้วก็พุ่มกับแล้วก็ทีมงานทุกคนใหม่หมดเลยทุกคนมารอดูว่ามันจะเฟรชแค่ไหนขอบคุณค่ะ